อยังอยู่กันที่เรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาข่าวลวงข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนในเรื่องของความร่วมมือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในและก็นอกพื้นที่เรื่องนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เดินหน้าประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่าน,น,นกลไกกลไกหนึ่งนะครับที่เรียกว,ว่าการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเรียกสันส้นๆนะครับว่า s อสบิกเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ช่วยกันแจ้งขา ให้ข่าวเข้ามาแก้ข่าวรวมไปถึงขยายข่าวให้พี่น้องประชาชนรับรู้และสามารถแก้ปัญหาการบิดเบือนของข้อเท็จจริงได้ครับโดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคสี่ นายสัทธาคดชัพพลายุกรองเลขาธิการสอบตอและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมกันหารือนะครับหาแนวทางแก้ปัญหาการเคลื่อนงานสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผ่านกลไกที่เรียกว่าการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า Southern Border Information Center หรือว่า SBC i ที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยได้แจ้งข่าวให้ข่าวแก้ข่าวและขยายข่าวให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจได้อย่างถูกต้องสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับโดยถ้าเกิดไปพบข้อสงสัยจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐก็จะมีการชี้แจงในพื้นที่ให้ได้ทราบกันทั้งหมด แต่ในบางกรณีที่การชี้แจงอาจจะยังไม่ทันต่อสถานการณ์ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมให้แก้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและตรงกันวันนี้จึงจะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับกระบวนงานให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพโดยจากการประชุมนะครับพบว่าหน่วยงาน,น่ยมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้วยกลไกเอสบิกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้ในอนาคตครับ